วัสดีครับผมไบจากกระจาย Channel ครับวันนี้อยู่กับเพื่อนๆ Zoom Camera วันนี้เราจะมาดูกันว่ากล้องถ่ายหมาตัวไหนดีลูกรักเราต้องชัดทุกช็อตนะครับวันนี้มีกล้องทั้งหมด5แบรนด์มาแนะนำคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ่ายหมาจะถ่ายแมวก็ได้นะแต่วันนี้เป็นหมานะครับเราจะใช้กล้องรุ่นไหนถ่ายได้ขนาดไหนมันจะเพื่อให้มันชัดทุกช็อตทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอเลยอ่ะวันนี้มีกล้องมา5แบรนด์นะครับแนะนำมนุษย์กันก่อนนะครับนี่น้องท็อปผมถือ S52 ครับ Panasonic ไหนคือกล้องมันไม่หนักหรอกเล่นหนักชิบหายถือแล้วเมื่อยเมื่อยอ่ะนี่ Panasonic Lumix S52 นะครับของพี่โนธถือ A74 Mark II ครับ A74 Mark II ของ Sony นะครับพร้อมกับ70-200 GM2 F2.8 ครับผมก็ชัตเตอร์แมตเตอร์เนี่ยแหละก็ซูมเนี่ยแหละครับโอเคครับได้ทั้ง2ช่องทางครับครับแล้วก็ของพี่ดิวซูมคาเมร่านะครับครับดิวซูมคาเมร่าครับถือ Fuji ครับ XH2S ครับกับ50-140 50-140 F2.8ใช่แล้วโอเคครับครับผมนะเบิร์ดจากซูมกับขอฝากเพจตัวเองด้วยครับตัวติดกล้องตัวติดกล้องครับผมอ่ะของนะเบิร์ดเป็นอะไรตัวติดกล้องจริงๆอ่ะวันนี้ดูเสื้อดูเสื้อนี่เสื้อนี้นะเสื้ออะไรนิคอนนะแต่เขากาชากล้องมาให้ผมเป็นไอ้นี่R6 ซึ่งนะเบิร์ดเชี่ยวชาญอยู่แล้วได้อยู่ได้ได้สบายเป็น R6 Mark II กับ RF 70-200 F2.8 โอเค RF 70-200 F2.8 ครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ผมก็ใครสักคนต้องถือแหละนิกอน Z6 Mark III นะครับกับ70-200 F2.8 S เหมือนกันนะครับก็คนนั่นแหละที่จะต้องถือนะใช่ซึ่งต้องอธิบายก่อนวิธีการเลือกกล้องก็คือเราจะเลือกกล้องที่เทคโนโลยีดีที่สุดของแต่ละแบรนด์ที่เป็นขั้นต่ำที่เราซื้อได้ขั้นต่ำที่เทคโนโลยีดีที่สุดคุณกำลังจะพูดถึงว่าอย่างน้อยมี AI มี Face Detection อะไรนี้มาใช่ไหมใช่และเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของแบรนด์นั้นแล้วทุกตัวเนี่ยเป็น Full Frame หมดเลยนะครับแต่ของ Fuji เป็น APS-C Full APS-C Full APS-C อะไรวะเขาบอกเป็น Modern Full Frame ด้วยนะ Modern Full Frame แต่ว่ามันก็คือเป็นแบรนด์ที่ขายอยู่แล้วก็คนนิยมใช้นะครับแล้วก็ทุกตัวเนี่ยหา70-200ตัวท็อปของทุกแบรนด์มาใช่ตัวท็อปของทุกแบรนด์มาอ่ะเอาข้อมูลแต่ละตัวกันไปก่อนเริ่มจากนิกอนตัวนี้ Z6 Mark III Body นะครับราคาอยู่ที่ 94,900 บาทนะครับแล้วก็ไอเลน70-200เนี่ย F2.8 VRS ตัวนี้อยู่ที่ 85,900 ราคาเลนตัวนี้นะ S-line แต่ตอนนี้ที่ร้านซูมคาเมร่าลดเหลือ 77,900 นะครับประกันศูนย์นะสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวนี้ความเร็ว 24MP นะครับเป็นไรนะท็อปเป็น Partial Stack Partially Partially Stack BSIC Mod นะครับถ่ายเมคานิกได้12เฟรม per second อิเล็กทรอนิกได้20เฟรม per second อันนี้รอ JPEG นะถ่าย 4K 60ไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายที่สแตนดาร์ดให้ดูต่อไปPanasonic Lumix S5 Pana เนี่ยคือ S5 Mark II ราคาอยู่ที่ 67,990 บาทเบากว่าตัวเมื่อกี้ตั้งเยอะตอนนี้ลดเหลือ 64,591 บาทที่ร้านซูมคาเมร่านะครับราคาใช่ไหมใช่ราคาเบากล้องจริงๆก็ไม่หนักมากมันหนักที่เลนเลนเนี่ยเป็น Lumix S Pro Leica 70-200 F2.8 Leica Certified นะครับราคาเต็ม 79,990 บาทตอนนี้ลดเหลือ 67,441 บาทนี่ลดแล้วนะถูกกว่านี่คือถือว่าถูกกว่าเมื่อกี้อีกนะถูกกว่าแถมหนักกว่าด้วยหนักตัวนี้ความละเอียด24ล้านเป็นเซนเซอร์CMOS ธรรมดาพานาเขาพูดว่าไลท์มอสอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไลท์ CMOS เอาไว้ว่ามันแค่มันไม่ใช่สแต็กโอเคไม่แน่ใจมันเป็น CMOS แบบไหนแต่ไม่ได้เป็นสแต็กโอเคความเร็วในการถ่ายนะครับคือเมคานิกชัตเตอร์คือ9เฟรม per second อิเล็กได้30เฟรม per second ตัวนี้วิดีโอ 4K 60ถ่ายได้ได้แต่ครอบ APS-C นะครอบ 1.5x นะครับโอเคต่อไป Sony 7C อะไรนะพี่ A7C Mark II Alpha 7C Mark II ตัวบอดี้นะครับราคา 75,990 บาทนี่ตัวนี้บางๆเล็กๆเลน FE 70-200 F2.8 GMOSS Mark II โคตรใหญ่พี่เอาฮูดออกได้ไหมได้อยากเห็นข้างในโชว์ความอลังการนั่นแหละแต่มันเล็กมากเล็กลงหน่อยเบาด้วยเล็กยาวราคา 85,530 บาทแพงกว่าบอดี้เยอะเลยเฮ้ยแต่มันเล็กไงครับมองซูมหมุนยื่นป่ะไม่ยื่นดิเนี่ยไงฮะ internal zoom internal zoom อ่ะของท็อปอ่ะไม่ยื่นโอ้ยุ่งไงหมดโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมระดับเกรดโปรยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่เกียดคืออะไรรู้ป่ะเพื่อนเนี่ยเวลาหมุนเนี่ยมันไม่มีแก๊สมีแค่ตัวเลขมีแค่นี่ก็ด้วยนี่ก็ไม่มีของพนาไม่มีไหลๆต้องมีแก๊สด้วยเหรอมันจะได้แบบพอดีไงโอเคอ่ะต้องเป็นซิกมาถึงจะมีแก๊สโซนี่นะครับความละเอียดอยู่ที่ 33 MP นะครับเป็น BSIC MOS เมคานิก10เฟรม per second อิเล็กทรอนิกส์10เท่ากันก็10เท่ากันนะครับ 4K 30ไม่ครอบ 4K 60ครอบ APS-C ครับนะครับ
โอเค8บิต10บิตมีหมดครับ8บิต10บิต OI มีหมดครับผมตัวต่อไป Fujifilm XH2S นะครับเป็น APS-C ก็จริงนะครับเจ้าตัวนี้เป็น Stack CMOS ราคาบอดี้นะครับตัวนี้อยู่ที่ 89,990 บาทส่วนเลนเป็น XF 50 140 F2.8 RLM ตัว OISWR ยศโคตรยาวเลยใช่ใช่ยศยาวโคตรแต่ราคาเลนไม่แรงมาก 59,990 บาทเท่านั้นนะครับบ้องเลนไม่ยื่นใช่แล้วสบายฟูจิเลนค่อนข้างถูกเพราะว่าเขาก็ผลิตเขามีโรงงานของตัวนี้ใช่เลนส์ฟูจินี่ถูกๆทั้งนั้นเลยคุณภาพดีใช่ใช่ความละเอียด26ล้านนะครับ APS-C เป็น Stack CMOS นะครับถ่ายรอ JPEG Mechanic ได้15เฟรม per second อิเล็กทรอนิกได้40เฟรม per second นะครับรอ JPEG นะแล้วก็ถ่าย 4K 120ได้ด้วยในแก๊งนี้นะเจ้าตัวนี้ถ่าย 4K 120ได้แต่ว่าครอปเล็กน้อยนะครับนิดนึง1จุดกว่าเท่าไหร่นั่นแหละโอเคอ่ะนี่ของฟูจิสุดท้ายนะครับหนอนในตำนานหนอนน้อยเฮ้ยขาวหนอนอ้วนสั้นอย่าพึ่งบูลลี่Canon R6 Mark II เนี่ยบอดี้อยู่ที่ 82,990 บาทนะครับที่ร้านซูมคาเมร่าลดแล้วเหลือ 75,900 บาทครับเลนเป็น RF 70-200 F2.8 เป็นเลนขอบแดง LUSM มีกันสั่นนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าของพวกเขาเนี่ยเขาซูมไม่ยืดไม่ยืดนะเฮ้ยของผมต้องยืดของผมยืดยืดเฮ้ยแต่ของผมเล็กนะอ่ะเล็กจริงของผมเล็กนะเล็กจริงแค่สั้นไม่เล็กอ่ะอ้วนสั้นอ่ะเลนตัวนี้นะครับ 89,900 บาทสบายๆความละเอียดกล้อง24ล้านนะครับเป็น FSI CMOS ใช่ไหมไม่ใช่ Stack ตัวนี้เมคานิก12เฟรม per second ถ่ายรัวได้12เฟรม per second รอ JPEG นะครับอิเล็กทรอนิกได้40เฟรม per second โอเคแล้วก็วิดีโอตัวนี้ 4K 60ไม่ครบเป็นตัวเดียวเลยปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่มีนิกอนอยู่นี่ก็ 4K 60ไม่ครบแต่ก็ไม่มี 4K 120นะ 4K 120จะมีแค่นิกอนที่ก็ครบ APS-C กับเจ้าตัวนี้ Fuji นะครับไม่ใช่ Full Frame นะโอเคเซตติ้ง5กล้องประมาณนี้ทีนี้วันนี้เราจะมาถ่ายอะไรนี่คือพี่แก๊ปเจ้าของหมาที่เราจะถ่ายก็คือไอ้ตัวนี้คือคอกกี้ชื่อกิกิครับกิกิแม่มดกิกิแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ที่ร้านเพทเฮาส์นะครับเพทเฮาส์เป็นเหมือนคาเฟ่หมาเป็นเพทคอมมูนิตี้สเปซนี่สวนสาธารณะของหมาซึ่งเดี๋ยวเราจะออกไปเทสกันข้างนอกตรงนี้นะครับมีสวนอยู่ข้างนอกตรงนี้จริงๆข้างมีสระน้ำด้วยนะไอ้นี่ไม่ใช่นะไอ้นี่ฝนตกเมื่อคืนอ่ะไปเซตถ่ายกันเดี๋ยวจะเอาหลังกล้องให้ดูแต่ละกล้องก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกอันนี้เรียกว่าเป็นลานวิ่งเล่นของน้องหมาแล้วก็เรากำลังส่องสัตว์อยู่ขาตั้ง5ขากล้อง5ตัวเดี๋ยวเราจะส่องกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูเซตติ้งกล้องกันแต่ละตัวก่อนนะครับเราจะเริ่มจากถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับของพานาเนี่ยตั้งค่ายังไงง่ายๆเลยเมนูตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นโหมด M เปลี่ยนเป็นโหมด M ก่อนนะภาพนิ่งเราเข้าเมนูไปครับแล้วก็เลื่อนมาที่รูปกล้องนะครับเลื่อนขวามา aspect ratio 3:2ตั้งเป็น raw jpeg นะครับแล้วก็ picture size 24ล้านแค่นี้อื่นๆผมไม่ได้ตั้งอะไร iDynamic Range นี่จะเปิดจะออโต้จะสแตนดาร์ดก็ได้ผมชอบออโต้ AF Detection Setting เนี่ยเราเลือกเป็น on นะครับถ้าใครออฟอยู่เลือกเป็น on มันคือการเปิดว่าเราจะใช้ Subject Detection เนี่ยเพื่อที่เราจะได้เลือกสัตว์นะครับว่าเป็น animal เป็น human เป็นคาร์เป็นมอเตอร์ไซค์อย่างงี้ของพนาจะมีอยู่แค่นี้นะครับ4ตัวก็คือมีสัตว์แล้วเราก็เลือกเป็น animal ไปนะครับ Target Part นะครับอันนี้คือ body กับตานะครับจะเอา body หรือว่าตาอ่ะเราก็ต้องเอาตา and body ไปนะครับแล้ว AF setting photo เนี้ยอันนี้แล้วแต่เลยว่าเราจะ AF sensitivity เป็นลบเป็นบวกนะครับปกติถ้าเกิดว่าถ่ายอยากให้ไวที่สุดผมก็ไม่รู้อ่ะจริงๆเอา00ไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไวพอก็เดี๋ยวค่อยกลับมาบวกนะครับมันขึ้นอยู่กับสัตว์ด้วยนะบวกสุดเลยดีกว่าลองบวกสุดไปก่อนแล้วกันนะทีนี้ speed shutter นะครับเราสามารถตั้งได้สูงสุดก็คือ 8,000 นะครับมืดตื้อเลย F ต่ำสุดคือ 2.8 นะครับ 2.8 ISO ตั้งไว้101อยู่แล้วไว้บาลานซ์ตั้งเป็นออโต้สปีดชัตเตอร์ก็สักประมาณแบบ 1,000 น่ะก็ได้แล้วนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีแดดแค่ร้อนเฉยๆตรงนี้ไดร์โหมดนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนจากซิงเกิลช็อตเนี่ยเป็นคอนทินิวช็อตถ่ายรัวมาอันที่2นะของพานาไดร์โหมดเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาในโหมดภาพนิ่งอยู่นะเลื่อนลงมานี่อยู่ที่อันล็อกสุดท้ายนะครับชัตเตอร์ไทป์ผมเลือกเป็นเมคานิกเดี๋ยวจะลองทั้งเมคานิกทั้งอิเล็กทรอนิกส์เลยbird shot setting ก็คือถ่ายรัวเราเข้าไปที่ bird shot setting ครับถ่ายรัวเราตั้งค่าเป็น h ก็พอเพราะถ้า sh กับพวก v พวกนี้มันจะเป็นอิเล็กทรอนิกแล้วนะครับเราจะใช้เมคานิกเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดไม่โยเอาเมคานิกก่อนเดี๋ยวอิเล็กค่อยลองอีกรอบ
แค่นี้เวอร์ชัน1เป็น H นะครับแล้วตอนนี้ออโต้โฟกัสก็คือเลือกเป็น Full Area แล้วเลือกเป็นสัตว์นะครับเปิดปิดได้นะครับโอเคอ่ะของพนาตั้งค่าแค่นี้ผมจะให้ดูนะครับว่าออโต้โฟกัสข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงนะครับของพนาก่อนนะเริ่มจากซูมเข้าไปครับที่200ปึ๊บนี่เนี่ยมันจะจับตาเห็นไหมมันจะจับตาแล้วก็โดนอะไรบังก็มองไม่เห็นอะไรฉี่เลยเห็นไหมหันมาจับตานะครับผมมาหน้าจับตาเดินเข้ามาจับตาทีนี้เดี๋ยวผมลองกดถ่ายให้ดูนะครับแชะนี่จะ1200 f2.8 นะแล้วนี่ซูมไปที่200ด้วยนะครับนี่ก็จะได้ภาพแบบนี้ก็เข้านะจับตาทีนี้เดี๋ยวรอน้องเดินแป๊บหนึ่งเดินนะครับเนี่ยปึ๊บ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 รัวไปตึ๊บ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 ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับปึ๊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 บภาพนิ่งของพนาจะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวถ่ายเป็นวิดีโอสั้นๆให้ดูทีนี้วิดีโอของพนาเนี่ยปึ๊บเลื่อนลงมาครับนี่มันจะมีรูปวิดีโอ M อยู่ถ้าเกิดว่าเราอยากถ่ายวิดีโอหมาของคุณนะครับเลื่อนมาที่วิดีโอ M เป็นโหมดวิดีโอแล้วนะตั้งค่ายังไงเข้าเมนูไปครับมาที่โหมดวิดีโอครับปึ๊บเลือกไฟล์ฟอร์แมตเป็น MP4 ธรรมดาเลยแล้วก็ Record Quality นะครับมันจะมีให้เลือกวิดีโอ 4K 30กับ 4K 60บนสุดนี่คือ 4K 60แต่ 4K 60เนี่ยมันจะครอปนะครับครอป APS-C เข้าไปแล้วแต่เดี๋ยวผมเทสให้ดูทั้ง 4K 30และ 4K 60นะครับแล้วก็ออโต้โฟกัสก็เหมือนเดิมโหมดยังเลือกเหมือนกันนะครับ AF Subject Detection เนี่ยตั้งเป็น Animal นะครับตาสัตว์แค่นั้น Speed Shutter FSO ก็ตั้งคล้ายๆกันกันสั่นในบอดี้เนี่ยมันเปิดอยู่แล้วนะครับมันเป็น Dual IS 2เพราะว่าบอดี้มีกันสั่นเลนมีกันสั่นของพนาเป็น Dual IS 2แต่กันสั่นของอิเล็กทรอนิกส์ออฟได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องอ่ะวิดีโอแค่นี้ที่เหลือก็คือกดอัดกดหยุดแค่นั้นเองต่อไปเป็นวิดีโอนะครับ 4K 60ที่ตั้งค่าไปเมื่อกี้นะครับเฮ้ย 4K 30ผมกดบันทึกมันก็คือจะจับไปที่ใบหน้าแบบนี้เลย7200x2.8 เป็นไงสวยมั้ยใส่ทานหน่อยขยับนิดนึงอย่างนั้นเราก็ต้องพิดิกตาหมาตามด้วยนะเห็นไหมหันไปข้างหลังนะครับก็จับตานะครับจับตาจับดวงตาตามไม่ทันแล้วอยู่ไหนวะไปไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่โอเครอของเล่นรอของเล่นโอเคมองไม่เห็นอะไรเลยตืดโอ้ยคือถ้าเกิดว่ามันไม่จับตาจับหมาแล้วโดนขามันก็จะไปจับขาด้วยนะครับของบานาเนี่ยอ่ะอย่างนี้นะครับโอเคออโต้โฟกัสมันก็จะทำงานแบบนี้แหละคือถ้าจับหมาก็คือเข้าสบายนี่ออโต้โฟกัสประมาณนี้นะครับโอเคพี่ลองให้มันวิ่งหน่อยได้ไหมครับโอเคอืดมีจังหวะหลุดนิดหน่อยโดนขาบังนิดหน่อยแต่ถ้าจับตาได้แล้วก็คือโอ้โหคมชัดนะครับปล่อยยาวๆนะใครจับได้ตก3โอเคกระตก2นะโอเคนะครับโอ้ยไหวป่ะโอ้ยเปล่าทันด้วยโอ้ยไหวป่ะอ่ะประมาณนี้
โอ้โหโอ้โหโอ้โหระวังอ่ะโอเคอ่ะโฟกัสของพนาก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนิกอน Z6 Mark 3นะครับ Z6 Mark 3จะถ่ายภาพนิ่งอันนี้ข้างบนจะเป็นภาพนิ่งครับวิดีโอก็ข้างล่างอ๋อโอเคภาพนิ่งก่อนตั้งค่าถ่ายภาพนิ่งสัตว์ถ่ายยังไงดีครับนะสภาพแสงมันต้องแล้วแต่ปัจจัยตอนนี้ลองขอเซตไปที่1ส่วนพันไปก่อนสปีดชัตเตอร์1ส่วนพันครับผม ISO Auto ISO Auto เหมือนกัน F2.8 F2.8 เท่ากันทีนี้โหมดถ่ายรั่วโหมดถ่ายรั่วถ่ายไง H+ release เป็น H+เฮดบวกเป็นแมคานิกก่อนนะแมคานิกใช่ครับเป็นแมคานิกเป็นแมคานิกกด i ตรงนี้เหรอแล้วก็มาเลือกตรงนี้ใช่ครับ i คือปุ่มเหมือนพวกปุ่มคีย์ลัดของทุกค่ายเหมือนปุ่ม FN ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ AFC ต้องปรับเป็น AFC ด้วยสัตว์ใช่ไหมใช่อันนี้เป็น AFC นะครับครับ F area ต้องเลือกเป็นนี้ตัวขวาสุดแล้วก็มาจิ้มเป็นแมวโอเคโอเคเรือนด้านล่างครับผมโอเคก็คือถ่ายรัวแล้วก็เลือกหมาแมวแล้วใช่ถูกต้องครับผมแค่นี้เหรอใช่แค่นั้นเลยโอเคครับจบภาพนิ่งไปทีนี้ดูภาพนิ่งของนิกอนนะครับน้าเขาถือ Z6 Mark 3อยู่ไหนรัวหน่อยจะสังเกตว่ามันก็จับไปที่ดวงตาใช่ไหมน่ะจับไปที่ดวงตาแต่ถ้าเกิดว่าตาไม่ทันคนน่ะตาไม่ทันหน่อยคนตาไม่ทันเหรอเหมือนกล้องจะตามทันกล้องตามทันโอ้นั่นแหละโอ้สวยนายหมาอยู่กลางเฟรมเลยสิก็ดูหมาดิหมามันอยู่กลางเฟรมกับผมมั้ยเนี่ยคุณเป็นตากล้องคุณต้องจับคุณต้องจับนั่นแหละเดินตามไม่สามารถบอกหมาให้มาอยู่กลางเฟรมนั่นแหละรัวเป็นปืนกลเลยว่ะก็จะเห็นว่าออโต้โฟกัสมันจับที่ตาถ้าเกิดว่าหันหลังหมาแบบหันตูดไปมันก็จะจับที่ตัวหมาเหมือนกันนะรัวหน่อยปืดต้องเอาได้ให้ได้แล้วช็อตนี้โออโต้โฟกัสของนิกอนก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเป็นภาพนิ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวดูวิดีโอบ้างต่อไปนิกอน Z6 Mark 3นะครับถ่ายวิดีโอหมาแมวนะครับวิดีโ
วิดีโอตอันนี้เป็นภาพนิ่งอยู่นะสังเกตของตรงนี้นะเราก็แค่สวับสวับเป็นปึ๊บวิดีโอแล้วสวิตช์มาเป็นวิดีโอทีนี้สติ๊กก็จะเหมือนกับภาพนิ่งนะครับผมแล้วก็แค่กดปุ่มนี้ออกตัว i ครับปึ๊บ AFF ถ้าเป็น VO เนี่ยแนะนำไว้ตั้งเป็น full time AF full time ใช่ F ตลอดเวลาเป็น full time สมมติเราจิ้มจุดไหนมันจะคาตรงนั้นไปเลยมันจะไม่วิ่งต่อละโอเคครับผมแล้วก็ตรงนี้มันเดิม AF area นะครับครับใช้เต็มพื้นที่จริงๆจะใช้ตัวนี้ก็ได้จะใช้ตัวนี้หรือจะใช้เป็นแท็กจุดเฉพาะจุดไปก็ได้แต่ถ้าแบบโยนภาระให้กล้องให้กล้องช่วยคิดให้ก็ใช้ตัวขวาไปตัวขวาสุดแล้วก็เราก็ลงมาเลือกให้เป็นรูปแมวโอเคเหมือนเดิมเหมือนกันใช่ครับผมความละเอียดล่ะตั้งตรงไหนความละเอียดอยู่นี่เลยเฟรมไซส์เฟรมเรทตรงนี้นะมันจะมีเลือกเป็น 4K Full HD หรืออะไรพวกนี้โอเคถ้าเลือกเป็น 4K 120อยากถ่ายสโลว์ล่ะมีไหมตรงนั้นมีครับมีอันนี้ 4K 120นะอันนี้160เห็นไหมเห็นเฟรมไหมโอ้แม่งเลือกง่ายดีว่ะเห็นเฟรมไหมเห็นเห็นเฟรมขยับเลยว่ามันโดนครอปแค่ไหนโอเคครับครับผมแต่ว่าของนิคอนมันจะมีตรงนี้นิดนึงสำหรับคนที่จะเลือกเฟรมนะครับของวิดีโอมันจะต้องเลือกตรงนี้เข้าตรงหัวข้อวิดีโอเข้ามาที่ VO file type มันจะมีให้เลือกระหว่าง H264 H265 ด้วยนะครับเพราะบางครั้งมันจะมีลิมิตว่าถ้าตั้ง264คุณจะถ่ายได้แค่ความละเอียดเท่านี้แต่ถ้าตั้ง H265 คุณจะได้เท่านี้ H265 จะได้ 4K 60 H264 จะได้ 4K 30แล้วก็จะมีแบบว่า10บิตด้วยแยกต่างหากนะ10บิตแยกต่างหากแล้วก็เป็นโปรเรสก็แยกต่างหากอีกโอเคคือมันจะไม่แบบว่าโคตรละเอียดมันจะไม่แบบคุณจิ้มอันเดียวเสร็จปุ๊บแบบคุณต้องไปจิ้มข้างในไม่ใช่มันแบ่งต้องมาเลือกตั้งแต่อันแรกก่อนตั้งแต่ formatรอบนี้เราตั้งแค่ H265 8 บิตพอโอเคครับผมประมาณนี้ครับจับไปนี่ซูมสุด200ยังเนี่ย200แล้วเนี่ยโอเคเห็นไหมโอ้มันจับที่ใบหน้าหมาจับที่ดวงตาหมาจับให้ทันนะเลี้ยงเฟรมให้ทันนะมันนะโอ้มันจับที่ตาถ้าเกิดว่ามีขาบังก็คือได้อยู่ยังโดนหมาอยู่ไปจังหวะนี้แหละปึ๊บโอ้น้าลอยตลอดเลยเสยตลอดเลยเฮ้ยไม่อยู่ไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วเอามาเข้าตามไม่ทันตามไม่ทันกดลงโอเคจับที่กล้องหน่อยนะจับที่ขามือปึ๊บโอเคจับคันโยกคันโยกอย่างเดียวก็พอไปจับที่กล้องอ่ะมือมันจะไปไม่ทันปล่อยเลยที่มืออ่ะจับที่คันโยกอุ่นเย็ดนั่นแหละกระโดดปึ๊บโอเคเสยตลอดเลยผมขอลองอีกสักรอบดิลองเปลี่ยนมือบ้างไปเอาให้ทันนะบ้างทันไปครับคอยรอบครับปึ๊ดโดดนะครับปึ๊ดดูโอ้เนี่ยมีก้อนจะเปลี่ยนให้โดดหันหน้ามาทางกล้องด้วยหันหน้าทางกล้องเหรอเอามาโยนใส่กล้องเลยมาเลยครับนี่โกงโอ้ทันหรือเปล่าโอ้ไอเบอร์แล้วมันมาใกล้แล้วไปทางนู้นนะครับปื๊ดแล้วก็วิ่งไปหาพ่อโอเคอ่ะประมาณนี้นี่คือการทำงานออโต้โฟกัสของนิกอนนะครับขั้นตรงนี้นิดนึงนะครับผมว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดไอ้เจ้า Fujifilm X2S ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับพอดีดูภาพแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยคมแปลกๆมันโฟกัสเข้าแต่มันไม่ค่อยคมเนี่ยภาพตัวอย่างนะครับน้องหมาอยู่เฉยๆนะครับอยู่กับที่ยังไงก็โฟกัสเข้าผมซูมเข้าไปเนี่ยคือเนี่ยมันไม่ค่อยคมแปลกๆคือถ้าเกิดว่าสมมติตาไม่เข้าสมมติโฟกัสตาไม่เข้านะตรงข้างหลังมันอาจจะชัดหรือข้างหน้ามันอาจจะชัดแต่เนี่ยมันไม่ชัดทั้งแผงเลยหรืออีกรูปนึงเนี่ยซูมเข้าไปปึ๊บอ่ะมันน่าจะเข้าที่แถวๆตาแต่ว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยคมแปลกๆไม่ค่อยคมผิดปกติWe'll be right back.
เดี๋ยวผมให้ดูการทำงานออโต้โฟกัสนะครับจะสังเกตว่าออโต้โฟกัสของ Fujifilm เนี่ยจับตานะครับจับตาหันหลังยังจับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูตอนน้องวิ่งรอบนะครับวิ่งมีขาบังอะไรเนี่ยก็จะจับที่ดวงตาตลอดเวลานะครับคือซอฟต์แวร์ทำงานปกติไม่มีปัญหาอะไรหันหลังก็จับตูดจับหัวอะไรก็ว่าไปเนี่ยพอตอนวิ่งไวๆเนี่ยก็จับตลอดนะครับจับตลอดเห็นมั้ยจับตาตลอดแต่ทีเนี้ยลองมาดูภาพนะครับผมเอาภาพกลางๆแล้วกันที่โฟกัสเข้านะสมมุติว่าเนี่ยเข้าแน่นอนแล้วเพราะว่าผมดูหญ้าแล้วโอเคหญ้าชัดเนี่ยมันเข้านะแต่ว่ามันมีความเบลอๆแปลกๆสวยมั้ยสีสันของฟูจินี่สวยนะครับตรงเนี้ยระนาบของหญ้าเนี่ยเข้าแน่นอนก็คือระนาบที่มันโฟกัสตาเนี่ยเข้าแต่ผมลองดูแล้วมันดูไม่ค่อยคมแปลกๆก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นที่เลนก็ได้คือลองคุยกับท็อปท็อปก็เห็นตรงกันว่าเออมันคมแปลกๆจริงๆเพราะว่าตอนผมรีวิว X2S อ่ะถ่ายน้องฟ้าถ่ายอะไรเนี่ยมันคมมากแล้วเลนตัวนั้นมันก็ค่อนข้างเก่าแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นธรรมดาของเลนนั้นหรือว่าปกติมันคมกว่านี้ยังไม่มีเวลาหาข้อพิสูจน์นั่งไล่ดูภาพก็จะประมาณเนี้ยมันเข้านะแต่ว่าเออมันไม่ค่อยคมหรือมันคมแต่วิดีโอนี่ดีนะวิดีโอนี่ค่อนข้างคมเลยนะเพราะ 4K 60มานะครับแต่อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ซูมก็ได้นะครับออโต้โฟกัสทำงานดีมากแต่นั่นแหละตอนนี้ก็เลยสงสัยเลนไว้ก่อนนะครับทีนี้ไฟล์มันเยอะดังนั้นรอบนี้เดี๋ยวขอตัดฟูจิออกไปก่อนก็จะมีแต่ฟูลเฟรมแล้วนะแล้วเดี๋ยวสาเหตุเป็นยังไงเทสแล้วแก้ไขได้ไหมแล้วเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับอ่ะไปดูตัวอื่นกันต่อครับต่อไป R6 Mark II กับเลน7200เอ้า Mark II อ่ะเซตค่าถ่ายภาพนิ่งก่อนท็อปถ่ายยังไงถ่ายหมาหลักๆสำคัญก็คือโฟกัสนะครับผมใช้โหมด M นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้มาเป็นภาพนิ่งมันก็สามารถมีสวิตช์ภาพนิ่งวิดีโออยู่ตรงนี้โอเคเลือกโหมด M พออย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วคุณก็มากดเมนูนะครับครับเกี่ยวกับการตั้งค่าการถ่ายรูปเนี่ยมันจะอยู่นี่ซ้ายสุดสีแดงรูปกล้องเราก็เลือกเมนูที่1มันก็จะมีตอนนี้ตั้งเป็นรอกับ JPEG เราเลือกรอ JPEG ใหญ่สุดโอเครอแบบไม่บีบแล้วก็ JPEG ไซส์ 4MB ทีนี้หลังจากนี้นี่ผมจะไม่ค่อยเซตอะไรตรงนี้ละมันก็จะไปเซตพวกการถ่ายรัวถ่ายรัวมันจะอยู่ในหน้าที่7หน้าที่7รูปกล้องนะครับไดโหมดไดโหมดอยู่ข้างในไดโหมดเป็นนี่เลยตัว head บวก head บวกบวกเนี่ยเหรอไฮสปีดอันนี้แมคานิกหรือเปล่าตอนนี้เราเลือกได้ว่าจะเป็นแมคานิกชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกหรือว่าอะไรเงี้ยโอเคเอาแมคานิกก่อนผมจะตั้งเป็นแมคานิกไว้ก่อนครับทีนี้ที่เหลือเนี่ยมันก็คุณปล่อยไว้ตาม default ได้เลยครับทำไมคิดอะไรมากที่เหลือก็จะมี AF AF เราเลือกยังไงครับ AF เนี่ยผมก็จะเลือก AF operation เป็นเซอร์โวคือให้มันตามตลอดทำงานตลอดเวลาโฟกัส all the time แล้วก็มาเลือก subject detectตรงนี้เป็น animal เดิมดีฟอลต์มันจะอยู่ในออโต้มันจะตัดสินใจเองว่ามันกำลังเห็นอะไรอยู่ okay. แต่ว่าตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะถ่ายอะไรเราเลือกเป็นสัตว์ไปเลยดีกว่ามันจะได้คิดได้เร็วๆมันจะได้ไม่ต้องไปจับคนeye detection ก็จะมีอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันใช้กับหมาแมวได้ไหมนะ มันก็ต้องออโต้ไปแหละทีนี้มันจะมีอันเรื่องใหม่หน้าหนึ่งนี่ servo AF อันนี้มันจะเป็นการตั้งวิธีการทำงานของ servo AF ปกติแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับหลายๆกล้องที่มันมีเลือกว่าเอ้ยจะเอาแบบความเซนซิทีฟหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่ไหนเนาะแต่ Canon มันจะมี preset ให้ง่ายๆอย่างเช่นถ้าผมเลื่อนไปตั้งแต่อันที่1เลยเนี่ยมันจะเป็นว่าเคสที่1อันนี้คือยืดหยุ่นหน่อย multi purpose การ tracking sensitivity กับ accelerate มี preset ด้วยมันก็จะแบบอยู่ตรงกลางๆหลายๆแบรนด์ก็มีแล้วเนี่ยคุณก็ไล่ดูไปมาอันนี้เป็น preset ด้วยนะครับ continue tag ต่อเนื่อง subject ที่แบบว่าแล้วก็แบบไม่ต้องสนใจสิ่งที่แบบเป็นสิ่งกีดขวางอะไรซึ่งไอ้2อันเนี้ยไอ้ tracking sensitivity กับอัตราการตอบสนองการ tracking เนี่ยเราตั้งค่าแมนนวลเองได้ใช่มั้ยได้หรือว่าจะใช้ preset ของมันก็ได้โอเคอันนี้เราก็หาอันที่มันเหมาะกับสิ่งที่เราจะถ่ายหมาล่ะหมาจะตั้งเองไหมจริงๆตั้งเองก็ได้แต่ผมว่าผมจะลองใช้4อันนี้คือ4เนี่ยคือสำหรับ subject ที่เดี๋ยวเร่งเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวช้าเร็วๆแบบอะไรเงี้ยเร่งเดี๋ยวช้าหรือไม่ก็เปิดออโต้ก็ได้ครับมันจะตัดสินใจของมันเองว่ามันกำลังถ่าย subject ประมาณไหนอยู่โอเคอ่ะงั้นเราเลือกว่าเปิดออโต้ใช่ไหมประมาณนี้ที่เหลือผมยังหาอันนั้นไม่เจอปกติกล้องหลายๆตัวมันจะมีแบบว่าเวลาเปิด AFC จะให้เป็นโฟกัสไพรออริตี้หรือรีลีสไพรออริตี้ความต่างคือโฟกัสไพรออริตี้เนี่ยจะถ่ายเมื่อโฟกัสเข้าเท่านั้นติดถึงเอาปกติเราก็เลือกบาลานซ์หรือว่าจะเอารีลีสไพรออริตี้ก็คือไม่ต้องสนใจว่าเข้าไม่เข้าถ้าฉันกดคือถ่ายสนเถอะปกติผมจะเอารีลีสนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าในจุดที่กล้องมันต้องการแต่ว่าผมอาจจะเอากูเอาฉากนั้นอาจจะเอาแต่ยังไม่รู้ตั้งตรงไหนหาไม่เจอไม่เป็นไรปล่อยกล้องมันออโต้ไปทีนี้
ออโต้ไว้บาลานซ์สปีดชัตเตอร์พัน f 2.8 ISO ISO ปล่อยออโต้ISO ปล่อยออโต้ไว้บาลานซ์ไว้บาลานซ์ก็อยู่ตรงนี้ AWB ออโต้ไว้บาลานซ์นะครับกดตั้งค่าตรงไหนครับกดตัว Q ใช่ไหมตรงนี้เข้าไปเซตก็ได้ง่ายๆจริงๆไอ้ที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยก็กด Q ตรงนี้เซตได้เกือบหมดโอเคอ่ะตามนั้นนี่คือของ Canon ภาพนิ่งอันนี้ R6 Mark II นะครับภาพนิ่งก่อนเดี๋ยวถ่ายรัวการทำงานมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จับไปที่ดวงตานะนี่200หรือยังท็อป200แล้วครับ200แล้วนะอ่ะเอาเลยเดินเดินวิ่งวิ่งไปรัวไปโอ้โหนี่เสียงชัตเตอร์หรือเนี่ยโอ้โหรัวว่ะรอจังหวะรอก่อนเอาเลยพอเปิดหมดหรือเปล่าต้องยิงสลุดเด็กเขาอยากยิงสลุดป่ะโอ้โหท็อปท็อปไม่ทันนะท็อปเราไม่ทันอ่ะโอ้โหเข้าอ่ะโอ้โหอ่ะโยนโยนโยนไปถ่ายตูดเห็นตูดเห็นแต่ตูดเห็นแต่ตูดโยนกลับมาเลยครับโฟกัสเข้าตูดมันก็ถูกแล้วมันก็ต้องตูดดิไม่เห็นหน้าอุ้ยมันเสยแล้วมันเสยแล้วครับมันมุมเกินไปมันมุมเกินไปมันจะหนืดอะไรนักหนาวปลดล็อกปลดออกมาพอกดเยอะๆแล้วแกนแพนมันลื่นเกินรัวอีกสักรอบขอไปโชว์หน่อยเอาหัวมาร์คทูรอก่อนขออีกรอบนึงจังหวะก่อนรอจังหวะไปครับโอ้ยโอ้ยเข้าว่ะโอ้ยอ่ะได้ภาพแหละอันนี้คือตัวอย่างการทำงานออโต้โฟกัสภาพนิ่งของ R6 Mark II นะครับเห็นตัวอย่างภาพไปแล้วนะไป R6 Mark II นะครับถ่ายวิดีโอก็คือ 4K 60ไม่ครอปตั้งค่ายังไงคุณก็สับไปตรงนี้สับสวิตช์ไปที่วิดีโอโหมดวิดีโอนะครับวิดีโอไปเลยโอเคทีนี้เราก็แล้วไอ้ตรงข้างบนนี้ต้องหมุนไหมหมุนเป็นอะไรอันนี้แหละครับครับอันนี้ก็ผมจะถ่าย M อยู่แล้วถ่าย M ก็ค้างไว้ที่ M แค่สับเป็นวิดีโอผมรู้สึกว่าแสงไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เราก็จริงๆอ่ะมันเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรเพราะเรา ISO auto โอเคคือเราใจว่าเอาให้กล้องปรับ ISO ให้เพราะงั้นมันก็ไม่ต้องห่วงเลยจากนั้นเราก็เข้าเมนูนะครับครับกลับมาที่รูปกล้องเหมือนเดิมเวลาเราจะเซตอะไรเกี่ยวกับความละเอียดการถ่ายเนาะอันนี้ movie record size นะครับเป็น 4K 60 เฟรม IPB โอเคพวกที่เหลือตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งอะไรไม่ต้องตั้งอะไรเพราะมันไม่ครอบอยู่แล้ว
ช่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วไม่มีอะไรนะครับนู่นนี่นั่นนะครับที่เหลือคุณก็ไปเซต AF 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 นี่มันก็จะเดินมาที่พอเป็นแบบโหมดวิดีโอเนี่ยมันจะอยู่ที่เซอร์โวอยู่แล้วก็คือมันออโต้โฟกัสตลอดอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็เพิ่มไปตามปกติ subject detect คุณก็เลือกเป็น animal เหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนเลยทุกอย่างมันจะเหมือนกันเลยทีนี้มันจะมีอันนี้ movie servo AF speed มันคือปรับสปีดความเร็วของการออโต้โฟกัสเนาะอันนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะลองก่อนว่าAF speed เป็นยังไงมันมี AF speed กับ AF tag sensitivity คืออันนี้คือความเร็วในการตอบสนองอันนี้คือ AF speed คือความเร็วในการชิปโฟกัสใช่ๆจากชิปจาก A ไป B จะเร็วแค่ไหนอยู่ที่ AF speed ตั้งไว้เท่าไหร่ดีแต่อย่าง tagging เนี่ยถ้าเกิดว่าแบบคุณ tagging sensitivity สูงๆเนี่ยวัตถุเลื่อนเข้ามาเข้ากรอบปุ๊บมันวิ่งเลยมันจะวิ่งแบบเร็วแต่ถ้าคุณ tagging sensitivity ต่ำเนี่ยวัตถุเข้ามาปุ๊บมันอาจจะมีจังหวะรอให้เรานิดนึงแล้วค่อยเข้าไปแล้วท็อปตั้งไงอ่ะอันนี้เนี่ยผมปล่อย default ไว้ก่อนคือผมว่าผมจะรอดูศูนย์ศูนย์นะหน้างานจริงก่อนว่าถ่ายแล้วมันเป็นยังไงผมคิดว่ากล้องมันน่าจะทันโอเคน่าจะต้องปรับอะไรเรายังไม่แน่ใจว่าแบบของเราวิ่งยังไง แบบพักอยู่โอเค ต่อไปมาดูวิดีโอ 4K 60ของ Canon นะครับ R6 Mark II นะซูมไปที่200จับที่ตาสวยงามวิ่งได้เลยครับไปโอ้โหจับตาจับตาดูให้ดีเห็นตูดหมากรอบไม่ขึ้นแล้วมาแล้วกรอบไม่ขึ้นก็ยังเข้าอยู่นะโอเควิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาโอ้ยทันไหมเนี่ยครับทันหรือเปล่าทันแต่ไม่เนียนว่ะไม่เนียนไปแล้วครับไปแล้วปึ๊บนี่โอ้โหเมื่อกี้ทันนะเพอร์ฟอร์มานซ์ใช้ได้นะครับเพอร์ฟอร์มานซ์ใช้ได้ดูวิ่งมาแล้วครับเออเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้นี่คือท็อปไม่ได้หรือว่ากล้องผมไม่ได้มันยังไม่เนียนนี่แล้วซูมไปด้วยนะครับโอ้โหคือถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นตาเห็นแต่ตูดข้างหลังมันก็จับเป็นบอดี้นะครับแล้วซูมไปด้วยโอ้โหไงอีกนิดนึงก็อีกนิดนึงก็ไปถ่ายทอดสดไทยลีกแล้วโอเคครับพอเห็นมาด้านข้างก็ยังจับตานะเอ้ยไปไหนลูกไปไหนนี่โอ้โอเคอ่ะสวยงามตัวอย่างค่อนข้างดีสำหรับการโฟกัสใน Canon นะครับนี่ทุรีล็อกตาแบบล็อกตาใช่ไหมโอเคนี่คือตัวอย่างของ R6 Mark II วิดีโอนะครับจะทำงานแบบนี้เลือกตาซ้ายตาขวาตาขวาได้ด้วยนะครับเลือกไม่ทันหรอกโอเคครับเครื่องฮีทแล้วดูท่านอนกินนอนนอนแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะต่อไปโซนี่ครับผมอัลฟา 7C Mark II นะครับกับ 7200 ของพี่โน่นะครับเป็นอะไรกันบ้างอ่ะเอาภาพนิ่งก่อนแล้วกันพี่เอาละภาพนิ่งพี่ตั้งค่ายเริ่มจากตรงไหนก่อนเริ่มจากนี่เลยครับปรับมาเป็นภาพนิ่งครับผมเพราะว่าเรามีสวิตช์อยู่แล้วครับแยกภาพนิ่งแล้ววิดีโออ๋อโอเคปรับเป็นหมุนไปเป็นภาพนิ่งหมุนเป็นภาพนิ่งหมุนเป็นโหมดอะไร M M ครับผม M เท่ากันนะโอเคอันนี้ทีนี้หน้าจอ F2.8 นะครับ F2.8 สปีด 1,000 นะครับเพื่อหยุดสัตว์นะครับครับแล้วก็ ISO ปล่อยออโต้เลยนะครับสว่างพออยู่แล้วสบายๆนะครับส่วนฝั่งนี้นี่คือของ Sony เนี่ยสบายอย่างนึงคือว่าเราสามารถที่จะทัดที่หน้าจอแบบนี้ได้นี่ปิดออกไปเปิดออกมานี่หรือว่าจะ FN อย่างนี้ก็ได้แน่เฮ้ยไม่ธรรมดาทีนี้กดเข้าไปเสียงอะไรมาลอยมาก่อนเขาปาดหน้าไปนานกันสายขิงอ่ะขิงอยู่แหละโอเคคอนติเนียลเราเป็นไฮพัสเลยนะครับคอนติเนียลเป็นไฮพัส10 เฟรมต่อเซคแมคานิกนะครับโอเคเข้าไปแล้วก็อันเนี้ย
โฟกัสเอเรียผมเปิดเป็นไวเลยให้กล้องคิดเองทั้งกว้างสุดโอเคง่ายสุดให้กล้องคิดเองทั้งหมดเลยบาลานซ์ออโต้อันนี้สแตนดาร์ดโปรไฟล์สแตนดาร์ดแล้วก็ตรงนี้ครับผมเราสามารถที่จะเปิดเป็น tracking ได้กดจากตรงนี้เลยเป็นมีเยอะแยะมากมายมีคาร์มีเทนมีแอร์เพลนอาจจะไม่ได้มีออโต้เหมือนCanon นะครับแต่ว่าต้องเลือกเองอันนี้ผมก็กดไปเรื่อยๆอันนี้เป็น Animal Bird Bird ผมเลือก Animal ไปเลยจบๆไปไม่เอาเบิร์ดด้วยไม่เอาเบิร์ดเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะถ่ายอะไรโอเคนะครับแล้วอะไรอีกครับพวกคุณตั้งอะไรกันอีกภาพนิ่งหมดยังพี่รอ JPEG ตั้งตรงไหนเข้าไปข้างในรอ JPEG ก็คือบนสุดเนี่ยครับเอาหมดเมนูมาจริงๆเขามีอันนี้ด้วยนะก็คือเมนเมนูสามารถเข้ามาตั้งจากตรงนี้ได้ครับก็ง่ายดีนี่รอบก JPEG ไม่ต้องไปหาโอเคตั้งเป็นรอบก JPEG เรียบร้อยนะครับ Sensitivity อะไรตั้งไหมระบบโฟกัสจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะไม่ตั้งเลยนะปล่อยไหลเลยใช่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนก็ได้ตรงนี้ระบบโฟกัสใน AFC นะครับเข้ามาที่หน้านี้เข้ามานี่ปุ๊บตอนนี้คือของกล้อง Sony เนี่ยมันจะเป็นบาลานซ์นะครับก็คือระหว่าง AF กับ Release ผมปล่อยเป็นบาลานซ์เลยผมมั่นใจว่ามันน่าจะเร็วพอให้มันให้มันบาลานซ์เลยว่าโฟกัสให้เป๊ะกับหรือว่าเน้นถ่ายไปเลยแบบที่ท็อปอธิบายก่อนหน้านี้ คือผมปล่อยให้กล้องเลือกอย่างละครึ่งเลยโอเคเพราะฉะนั้นมันจะมี AF tracking sensitivity ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีพวกล็อกองล็อกออนผมจะตั้งเป็นสแตนดาร์ดด้วยล็อกออนก็คือโฟกัสจะไม่ค่อยวิ่งอยู่ที่เดิม responsive คืออะไรผ่านหน้านิดหน่อยก็เดี๋ยวเปลี่ยนระนาบให้ใช่แต่ว่าหรือว่าอันอื่นเขาตั้งอะไรกันนะผมจะตั้งตามก็ได้นะเฮ้ยเอาที่พี่มั่นใจเอาสแตนดาร์ดเลยมันตั้งไม่เหมือนกันแต่จริงๆมันก็ถ้าเป็น response มันก็อาจจะเร็วขึ้นกับการที่ขยับมี subject มีการขยับนู่นนี่นั่นโอเคแล้วก็จริงๆถ้า response เนี่ยข้อเสียอย่างนึงของ response ถ้ามีอะไรมาตัดหน้ามันจะไป okay. มันจะไปเลยเพราะฉะนั้นตั้งสแตนดาร์ดไว้ก็ได้ไม่เป็นไรสรุปพี่โน้ตสแตนดาร์ดหมดเลยให้กล้องมันคิดให้กล้องมันฉลาดเพราะว่ากล้องเรามี AI นะครับโอเคอิเล็กทรอนิกส์แมคานิกตั้งตรงไหนครับเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์แมคานิกนะครับมาตรงนี้ตรงนี้มาที่ตรงนี้นะครับชัตเตอร์ท้ายทำไมผมเร็วกับเมนูของยี่ห้อนี้ซะเร็วเหลือเกินตอนนี้ผมตั้งเป็นแมคานิกโอเคครับถ้าเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็กดเลือกเข้าไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์โอเคจบภาพนิ่งมีเท่านี้ของโซนี่ครับจอหลังดับจอหลังดับก็ต้องมาดูที่จอนินจาที่บันทึกให้ทุกคนดูนะเหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการผมก็จะจับที่มีวิธีการจับด้วยเลนด้วยคืออันนึงผมจับที่เลนเพื่อที่จะเป็นระยะเวลาที่น้องเขาวิ่งเข้าวิ่งออกนะอีกการนึงอีกมือนึงผมจับอันนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนได้รวดเร็วโอเคติ้วขึ้นแพนไปแพนมาของหัวแพนวิดีโอจับที่กล้องมันช้ามันน่วงอ๋อแต่ว่าอันนั้นในวิดีโอเพราะอันนี้ผมต้องกดชัตเตอร์นี่หว่าเออใช่ไม่เป็นไรผมจะจับแบบนี้แหละตากล้องกูใส่หัวแล้วตอนนี้ก็คือผมก็เห็นมันจับดวงตาอยู่นะนี่จับดวงตาสบาย okay. คือมันต้องกดครึ่งนึงมันถึงจะขึ้นมา okay. แต่ว่าจริงๆมันก็ทำอยู่แหละ okay. พอเรากดครึ่งนึงปุ๊บจะเป็นเรียลไทม์แท็กกิ้งนะครับโอเคครับอ่ะทีนี้วิ่งได้เลยครับเดินวิ่งตามตุ๊ตะ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 โอ้โหไปไหนแล้วถอดท้องมันดูช้าลงนะพี่ใช่ใช่ช้าลงนิดนิดช้าลงเนี่ยหมายถึงว่าความเร็วในการรัวใช่ไหมใช่โชว์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 โอ้ยมันเริ่มมันไม่ใช่ไม่แม่นเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรเกียร์บัฟเฟอร์ป่ะใช่บัฟเฟอร์มันเริ่มเต็มเพราะว่ามันรอบอกเกียร์เป็ก9เฟรม per second 33 mp ไม่ได้หมายถึงมาไม่ได้หมายถึงกล้องนะหมายถึงพี่เหรอหมายถึงมาเนี่ยมาจ้าเหรอเหลืออีกโอ้เข้าแบบสบายเอาหมดใช่ไหมเออเข้าแบบสบายสบายเสียงรัวดูน้อยกว่าคนอื่นนะแต่เข้าใช่ไหมก็น่าจะเข้านะครับส่วนใหญ่เข้านะขอตายกันเสียหน่อยสิเพราะว่าผมอ่ะรู้ว่าบัฟเฟอร์มันไม่เยอะผมก็เลยเล็งเฉพาะช็อตสวยๆใช่นี่ประมาณนี้ได้สวยหรือยังขอดูชั้นเมื่อกี้ก่อนนี่โอเคนี่เป็นไงโอ้สวยถ้าผมไม่ถ่ายอ่ะเออถ่ายก่อนดิถ่ายก่อนขออีกรอบครับรอบสุดท้ายของภาพนิ่งอ๋อสวยๆนะพี่อืดไปไหนแล้วโอเคอันนี้คือออโต้โฟกัสของ Sony Alpha 7C Mark II นะครับแล้วก็ความเร็วในการรัวครับที่ได้จะเป็นอย่างเมื่อกี้เลย
ทีนี้ Sony Alpha 7C Mark II Video นะครับจะถ่ายวิดีโอหมาแมวตั้งค่ายังไงครับพี่โนดไหนมาที่นี่เลยตรงไหนหัวก่อนข้างบนก่อนเลยปรับไปเป็นวิดีโอสบายสบายครับสวิตช์มา1จุดนะครับเป็นวิดีโอนะครับยังคงโหมด M เหมือนเดิมใช่ครับผมโอเคทีนี้มาดูหน้าจอกันคือจริงๆตอนนี้คือกล้องเนี่ยเพิ่งได้มาก็คือน่าจะเป็นค่าเดิมเลยนะก็คือหลายๆอย่างมันจะยังเหมือนกันในโหมดภาพนิ่งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไอ้พวกสปีดหรือว่า AFC หรือ AF area หรืออะไรพวกนี้มันก็จะเหมือนกันหมดเลยเหมือนเพราะว่าเราตั้งค่าภาพนิ่งไปเมื่อกี้แล้วใช่เพราะฉะนั้นก็จะน่าจะใช้เหมือนกันแหละโอเคโอเคครับทีนี้ความละเอียดความละเอียดเนี่ยก็จะเป็น 4K 30เฟรมนะครับ okay, เราเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนยังไงเข้าไปที่เมนูครับผมบจะไปมาที่เมนูง่ายสุดเลยครับกดตรงนี้ก็ได้30เร็วจะเป็น6060ก็จะครบนะใช่โอเคตรงนี้ก็ใช้30ก่อนประมาณนี้นะครับส่วนสีก็สแตนดาร์ดเลยเหมือนแบบในภาพนิ่งแล้วก็ไปบาลานซ์ก็ออโต้ปล่อยออโต้ไปเหมือนกันโอเคโอ้มีแค่นี้เหรอง่ายจังเลยสบายสบายเฮียสุดยอดมันชินมืออยู่แล้วไงโอ้โห ต่อไปเป็นวิดีโอ 4K 60นะครับครอบ APS-C ของ Alpha 7C Mark II นะครับอันนี้น่าจะโยน้อยนะอ่ะแล้วก็ได้ไกลที่สุดด้วยนะเพราะคูณ 1.5 เข้าไปไปครับมูฟได้โอ้โหเข้าตาเข้าตูดเข้าตาหันหลังก็เข้าตูดสมเป็นคอร์กี้จริงๆนั่นแหละอ่ะทันป่ะพี่ทันหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยกดลงหน่อยอืมระดับไทยลีกมาถึงนี่เลยไทยลีกไปนู่นแล้วย้ายพาดลูกบอลกำลังไปแล้วโอ้ระดับไทยลีกอ่ะโอเคขออีกรอบนึงปึ๊บเอาให้ทันนะพี่ปึ๊บโอ้ยโอเคโอ้โหสวยว่ะไวว่ะพี่ไวมากโอเคอ่ะนี่คือออโต้โฟกัสของ Alpha 7C Mark II นะครับก็หนึบแล้วก็พอคูณ 1.5 เข้าไปแล้วเนี่ย200ก็เป็น300เลยป่ะเป็น300เลยเดี๋ยวฟูลเฟรมนะอย่างไวครับโคตรไวโคตรชัดนะครับคมละลายหลังไปเสียงเปลี่ยนอ่ะเป็นไรอ่ะบัฟเฟอร์เต็มสิครับเฮ้ยวิ่งมาวิ่งมาโอ้โหยังได้อีกยังได้อีกแมคานิกยังได้อีกThank you.
โอเคอ่ะขออีกเทคนึงครับตองซ้ำไปโอเคเป็นหมาที่กินแล้วอร่อยมากเลยวิดีโอวิ่งมาวิ่งไปแล้วก็ซ้ายขวา2 2เยี่ยม
โยนเลยดีกว่าครับไม่วิ่งละก็ได้ครับสองสามโอเคไป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 มันเอาปลายหูไปเลยมันไม่ได้เข้ากลางหูอ่ะวิ่งมาโอเคทุกคนดูผลงานตัวเองแล้วเดี๋ยวจะถ่ายผลลัพธ์แต่ละคนหน่อยของพานาเนี่ยนะครับเรียกว่ามีความพยายามนะครับที่จะตามให้ทันนะครับประมาณ 70% 70-80% นะครับคือเข้าเยอะแหละแต่ว่ามันจะมีจังหวะที่แบบวุดๆวาดๆบ้างนะครับจังหวะที่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาหมาแล้วก็มีขาเข้ามาแบบบังบ้างนะครับบางจังหวะนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็เข้าแต่ก็ยังไม่เชียร์นะครับยังไม่100 70-80% นะครับพนานี่เป็นน้องใหม่ในวงการโฟกัสนะเฟดดีเทคชั่นนะครับส่วน Z6 Mark 3นี่เรียกว่าหนึบเลยนะครับหนึบมากนะครับแต่ว่าจะมีจังหวะที่แบบขามันบังหน้าน้องแล้วมันก็จะเบอร์ไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วที่เหลือก็คือเข้ายาวๆนะครับหนึบมากนะครับสมเป็นโฟกัสใหม่ของ Z6 Mark 3นะครับที่ได้อวตารมาจาก Z8 นะครับเรียกว่าค่อนข้างหนึบ 90% ขึ้นไปเลยนะครับโอ้ไม่ค่อยพลาดเลยไม่หลุดเลยนะครับหลังจากที่มันหลุดไปแล้วรอบหนึ่งส่วน Canon R6 Mark II เนี่ยเรียกว่าเชี่ยมากๆนะครับโอ้โหโคตรหนึบโคตรโหดเนี่ยโดนบังปุ๊บก็หลุดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าอย่างรวดเร็วนะครับไม่ปล่อยให้เบอร์นานนะครับหันหลังก็เห็นตูดเห็นตัวนะครับไม่เห็นหน้าก็ยังโฟกัสนะครับวิ่งวนกลับมาละหน้าเปลี่ยนทันตลอดนะครับ Canon นี่โฟกัสโคตรดีมีแว๊บๆนะครับตอนขาบังหน้าวุดวัดไปนิดหน่อยที่เหลือเข้าอย่างรวดเร็วคือ 90% ขึ้นไปนะครับเข้าหมดเลยโคตรโหดส่วนของ Sony เนี่ย Alpha 7 4 Mark II นะครับอันนี้ยิ่งกว่าปลาหมึกนะครับหนึบมากนะครับหนึบมากแต่มันจะมีบางจังหวะนะครับที่พี่เขาซูมออกนะครับจังหวะที่ซูมออกเนี่ยจะมีเบอร์ไปแวบหนึ่งแล้วก็เข้าอย่างรวดเร็วนะครับซูมเข้าซูมออกมันจะมีจังหวะเบอร์อยู่แล้วนะพอมันจับได้เนี่ยโอ้ไม่ว่าจะข้างหน้าข้างหลังเห็นตาหมาหรือเปล่าโดนขาบังหรือเปล่ายังไงก็แทบจะเข้าหมดเลยนะครับคือไม่มีหลุดวืดวาดเลยเรียกว่าโซนี่นี่หนึบมากนะครับถ้าใช้ดีก็คือระหว่างถ่ายก็ไม่ต้องซูมไปวิ่งโดดงับห่วงนะครับ S5 Mark II นี่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับมันยากกว่าเดิมอีกครับคือเดาไม่ได้เลยนะครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างส่วน Z6 Mark III นะครับจังหวะที่หลุดก็คือจังหวะที่กล้องแพนไปไม่เห็นหมานะครับแต่พอเห็นปุ๊บก็เข้ายาวๆนะครับส่วน R6 Mark II เนี่ยหมาอยู่ในเฟรมตลอดนะครับพออยู่ในเฟรมตลอดปุ๊บก็คือเชี่ยเลยนะครับจะมีแค่หลุดๆนิดหน่อยตอนที่มันเข้ามาใกล้มากๆแค่นี้เองนะครับส่วน A7C II ก็เหมือนกันนะครับเข้าเฟรมตลอดแล้วก็โฟกัสเข้าตลอดยกเว้นตอนที่มันวิ่งเข้ามาเปลี่ยนระนาบไวๆใกล้ๆก็มีหลุดนิดหน่อยนะครับส
่วนรอบ2ของ S5 Mark II นะครับก็เข้ามากขึ้นนะครับนอกจากช่วงออกตัวช่วงแรกนะครับหลุดนิดหน่อยที่เหลือก็ตามได้หมดนะส่วน Z63 นะครับพอหมาอยู่ในเฟรมนะครับวิ่งง่ายๆแค่นี้ก็คือเข้าหมดแน่นอนนะครับไม่มีพลาดและ R6 Mark II ก็เหมือนกันนะครับระนาบเดียวหมาอยู่ในเฟรมนะครับยังไงก็เข้านะครับไม่มีพลาดเปลี่ยนระนาบยังไงก็เข้าส่วน A7C2 นะครับแน่นอนโฟกัสดีนะครับแต่ว่าจะมีจังหวะที่แบบเปลี่ยนระนาบซูมนิดหน่อยนะครับก็จะมีหลุดไปบ้างนะครับจากทั้ง4กล้องนะครับโดยภาพรวมเนี่ยพานาจะล้างท้ายที่สุดเลยนะครับอ่ะ Face Detection เขาเพิ่งพัฒนามานะครับพานาเนี่ยมันจะมีการตามแบบช้าๆมันใจตามไม่ทันแต่ระนาบเนี่ยก็ยังคงตามอยู่ก็คือไม่เด้งหลุดไปชัดหลังหรือว่าเด้งไปเด้งมาเหมือนตอนเป็นคอนทราสต์นะคือมันมีความพยายามจะตามจะชัด 70% เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพอร์ตภาพคือโอเคมันโฟกัสเข้าและเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับวิดีโอแต่นั่นแหละมันจะมีบางจังหวะที่ไม่เห็นตาบ้างหรือว่าขาบังบ้างนะครับมันก็จะมีหลุดวึดไปนิดนึงเรียกว่ายังไม่ได้หนึบเท่ากับแบรนด์อื่นๆได้ภาพมาแบบพอใช้ครับส่วนอีก3แบรนด์ถ้าเกิดว่าเดินฟรีสไตล์แบบนี้นะครับโคตรชิลโคตรหนึบนะครับ Z6 Mark 3หนึบมากนะครับ R6 Mark 2หนึบสุดๆ A7C Mark 2ไม่ต้องคุยเลยหนึบทุกแบรนด์แทบไม่ต่างกันเลยถ้าเกิดว่าเดินชิลๆแบบนี้นะครับอันนี้หมายถึงการเดินชิลๆแบบไม่ต้องเดาทิศทางอะไรที่มันหักไปหักมามากนะครับสรุปหน้างานแต่ละคนของผมก่อนเลย Lumix S5 Mark II นะครับเรียกว่าถ้าเทียบกับ S5 ธรรมดาหรือ Contrast Detection ของ Micro Four Thirds ปานา S1 S1 Gen ก่อนก็คือดีกว่ามากนะครับอย่างน้อยก็ได้ภาพแต่มันก็จะมีจังหวะที่ตามไม่ทันอยู่บ้างแต่ว่า Auto Focus ซอฟต์แวร์มันก็คือจับดวงตานะจับดวงตาจับบอดี้แต่มันก็มีจังหวะที่ไม่ทันบางจังหวะที่มีขาสับมาข้างหน้าก็โดนขาก็ไปชัดที่ขานะครับถ้าเกิดรัวไปยาวๆอ่ะมันได้ภาพเอามาใช้ก็คือเลือกภาพบางภาพมานั่นแหละไม่ได้ 100% ของพานาก็จะเป็นแบบเนี้ยโฟกัสเขาเพิ่งทำเฟสดีเรคชั่นได้ตามที่เห็นเลยครับนี่72 12.8 นะแล้วผมไม่ได้ซูมกว้างนะหมุนที่200สุดเลยนะครับ 4K 60นะภาพก็ประมาณนี้ก็คือเลือกภาพมาใช้ได้แต่ไม่ได้ร้อยต่อไปกับ Z63 เนี่ยก็ถือว่าโฟกัสดีขึ้นมากใครที่เคยจับแต่ Z62 หรือกล้องที่ไม่ใช่พวก ZF หรือ Z8 ขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณมาจับ Z63 เนี่ยคุณติดใจแน่นอนแล้วคุณไปจับตัวเดิมไม่ได้แหละเพราะโฟกัสมันคนละเรื่องอันนี้พูดตรงๆเลยว่าคนละเรื่องอันนี้โฟกัสเหมือน Z8 Z9 ดีกว่าเรื่องดีกว่า Z8 ไอ้เดี๋ยวไม่ต้องบอกว่าดีกว่า ZF แต่ให้เทียบเคียงกับ Z8 อะไรประมาณนั้นคือบางช็อตเนี่ยโดยเฉพาะช็อตที่ให้น้องหมาเดินสับหว่างขากับคนเนี่ยคนเลี้ยงมันฉลาดขึ้นมากอันนี้ยอมรับเลยอันนี้ดีจริงแล้วก็เปอร์เซ็นต์การพลาดค่อนข้างน้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับ R6 Mark เท่าไหร่วะ R2 วันนี้2 3ครับผมคิดว่าอยู่ที่คนถ่ายแล้วคือกล้องเนี่ยทำได้สบายๆแล้วเทคโนโลยีมันเหลือแล้วในความคิดเห็นผมสำหรับหมานะเข้ามันอู้เข้ามันแทบจะไม่ค่อยพลาดเลยจังหวะสับหว่างขาที่มีแบบมีขาคนนะตัดไปตัดมาเนี่ยจะมีจังหวะพลาดบ้างถ้าเกิดว่าหมามันหายไปเลยอ่ะแบบหายไปจากเฟรมสัดส่วนของหมามันเป็นขาคนบังไปเยอะอะไรอาจจะมีพลาดบ้างแต่ว่าหลายๆครั้งก็สามารถจะคอนทินิวตามไปได้นะโดยส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยพลาดเลยไม่ค่อยพลาดใช้งานได้แล้วก็ถ่ายอะไรแบบนี้ได้ง่ายโฟกัสไวตามได้ดีนะครับอยู่ที่คนแล้วซึ่งก็ดูจากผลลัพธ์ก็น่าจะรู้ว่าคนยังไม่ค่อยไหวแต่ผมเชื่อว่าผมได้ภาพที่สวยอยู่จังหวะแบบว่าลอยสี่ขาอะไรกระโดดนับอะไรเงี้ยมันมีได้จะเห็นได้ชัดว่ากล้องเนี่ยช่วยเหลือได้เยอะมากรัวมันรัวกล้องมันช่วยได้เยอะส่วนการถ่ายรัวเนี่ยรุ่นนี้บัฟเฟอร์ผมเพราะที่ลองใหญ่ใช้ได้นะใหญ่ใช้ได้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากกดไปต่อเนื่องไม่หยุดมันจะมีหมดแต่ว่าเป็นกล้องที่เหมือนว่าเคลียร์ออกได้ค่อนข้างไวถ้ายกนิ้วสักหน่อยมันจะพร้อมกลับมาถ่ายต่อได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่ามันก็จะแบบมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าคุณรวมไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็แช่ได้นานนะได้แบบผมว่า 20-30 วิได้อยู่ที่แบบว่าตรวจได้เรื่อยๆอ่ะประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับผม A7C Mark II นี่แหละนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเรื่องของโฟกัสเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ถามว่ามันยังมีแบบหลุดออกไปบ้างไหมก็มีหลุดช็อตที่แบบไม่เห็นสุนัขแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่า
พอเริ่มเห็นเนี่ยมันก็จะกลับมาได้ค่อนข้างไวหมายถึงตอนพี่แพนตามไม่ทันใช่ไหมมันก็คือความสามารถของพี่ okay. พี่แพนไม่ทันแล้วแบบมันหลุดออกไปประมาณนี้แล้วก็โดยส่วนใหญ่อ่ะค่อนข้างที่จะฉลาดอยู่แล้วตามได้ค่อนข้างดีเข้าซะส่วนใหญ่เลยครับไม่ค่อยห่วงเรื่องโฟกัสอยู่แล้วแต่ก็จะมีเรื่องบัฟเฟอร์ที่จะน้อยกว่าชาวบ้านนิดนึงนะเพราะว่าถ่ายรัวๆพร้อมกันเมื่อกี้เสียงคนอื่นยังแบบเสียงยังไม่ตกเลยยังแป๊กแป๊กแป๊กกันอยู่เลยของผมถ่ายมาแป๊กแป๊กแป๊กเนี่ยของผมมันจะเป็นแบบนี้ก่อนเพื่อนนั่งข้างกันผมรัวปุ๊บเลยคุณก็รัวข่มผมไงคุณก็รัวผมข่มผมไงนั่นแหละขนาดใช้ US 2แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นบัฟเฟอร์เนี่ยมันจะน้อยจริงๆ A7C มากน้อยกว่า A74 อีกบัฟเฟอร์ประมาณนั้นครับผมแต่ว่าถ้าช็อตทั่วๆไปผมว่าก็ได้นะถือว่าเข้าทั้งหมดที่เหลือถ้าเป็นพวกมุมภาพหรือว่าอะไรเงี้ยก็เป็นผมเองแหละที่อาจจะจัดมุมภาพได้ไม่รู้เหมือนกันว่าเวิร์กไหมตอนนี้คืออาจจะยังไม่ค่อยพอใจตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าตัวกล้องเนี่ยมันก็ทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับผมโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่แก๊ปด้วยนะครับแล้วก็น้องกิกี้นะครับคือมีเพจกับ IG ใช่ไหมครับชื่อว่าอะไรครับพี่มี IG ครับ GIGI underscore Corgi underscore ครับโอเคครับกิกิ Corgi underscore ใช่ครับนี่นะเหนื่อยแล้วแหกแล้วเหนื่อยไม่รู้ตัวนะต้องบอกต้องพ่อบอกให้หยุดโอเคมี IG อย่างเดียวป่ะ Facebook ชื่อเดียวกันใช่ครับจะเป็นกิกิเป็น Corgi นี่แหละครับโอเคครับ Facebook ครับผมโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องกิกี้มากวิ่งจนเหนื่อยเลยแหกหอบแพกจับมือหน่อยขอบคุณมากยินดีครับยินดีมากครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวสรุปเรื่องประสบการณ์การถ่ายหมาแบบจริงจังครั้งแรกหน่อยครั้งแรกความหมายก็คือแบบใช้กล้องสุดเลนสุดแล้วก็มีขาตั้งด้วยถ่ายสุดแบบนี้แต่ละคนเป็นยังไงน่าคิดว่าการถ่ายหมาเนี่ยยากไหมครับมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นมีอะไรอยากแนะนำตัวเองในอดีตบ้างไหมครับเอาส่วนตัวนะเราไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าน้องเขาจะเดินไปทางไหนอันนี้คุมไม่ได้มันเป็นปัจจัยภายนอกโอเคไอ้กล้องกับเลนอ่ะมันดีอยู่แล้วแหละแต่พวกปัจจัยแวดล้อมภายนอกอย่างเช่นการเดินของน้องหมาการรีแอคของเขาบางครั้งเนี่ยต่อให้เรารู้ว่าเอ้ยเราชินกับไอ้น้องตัวเนี้ยเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะเดินไปทางเนี้ยแต่ความเป็นจริงบางครั้งไม่มีอารมณ์เล่นไม่มีอารมณ์ร่วมกับเราอะไรประมาณนั้นแล้วไงเกิดปัญหาอะไรอ่ะก็มันจะทำให้แบบว่าแอคชั่นหรือโมเมนต์ที่เราต้องการเนี่ยบางครั้งเราอยากได้แค่ช็อตเดียวอ่ะแต่ต้องนั่งรอถ่ายเกือบชั่วโมงก็มีก็เหมือนถ่ายนกแม่ปานเลยอะไรประมาณนั้น okay. คือประมาณว่าต้องรัวเยอะๆเพื่อมาดูว่าเฮ้ยเราได้โมชั่นหรือแอคชั่นที่เราพอใจแล้วหรือยังส่วนพวกกล้องกับเลนส์กล้องที่มีบัฟเฟอร์เยอะมันก็ได้เปรียบครับประมาณนี้ ที่ผมแล้ว ส่วนเลนส์เนี่ยถ้าถามว่า70 200พอไหมพอเพียงแต่ว่าสเปซมันอยู่ที่สเปซที่ว่าเฮ้ยเราจะให้น้องเขาไปวิ่งตรงบริเวณไหนต้องดูที่แอเรียที่เราจะไปถ่ายด้วย อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับอ่ะท็อปถ่ายหมาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างถ่ายหมาครั้งแรกป่ะหมาอาจจะครั้งแรกแโดยส่วนใหญ่แมวจะเป็นถ่ายอยู่เรื่อยๆแมวบ้านพี่ผมก็ถ่ายม้วนอ่ะผมส่งรูปไปพี่อยู่ด้วยไอตัวนั้น พี่คิดว่าใช้70 200ไม่น่าได้น่ารักกระต่ายมันแคบละลายมันด้วย 1.2 สวยงามอันนั้นมันนอนอยู่เฉยเนี่ยถ่ายหมาวิ่งวันเนี้ยถ่ายหมาวิ่งวันนี้ก็สนุกดีครับยากมั้ยผมชอบถ่ายสัตว์นะผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติดีมันแสดงอารมณ์ของมันอย่างเป็นธรรมชาติถ่ายแล้วลิ้นห้อยเลยอย่างซื่อตรงลิ้นห้อยสนุกดีมันไม่ปวดด้วยแต่ว่าปกติเวลาถ่ายเนี่ยผมจะถ่ายด้วยเลนส์ฟิกซะมากกว่าจริงป่ะผมชอบถ่ายด้วยเลนส์ฟิกแต่ว่าปกติไม่ได้ถ่ายแบบว่าวิ่งอย่างนี้ไงผมคิดว่าถ้าวิ่งอย่างนี้เนี่ย70-200กำลังดีมันจะเหมาะกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวที่มันไม่ค่อยวิ่งใช้เลนส์ฟิกดีกว่าผมชอบฟิกมากกว่ามันนวลๆดูนุ่มๆดีแต่ว่าอย่างเงี้ย
ช้อย่างนี้ซูมเอาจะถ่ายได้ง่ายกว่าแต่ว่าผมว่าโดยส่วนตัวนะผมชอบที่มันไม่อยู่บนขาตั้งมากกว่าอ๋อไม่อยู่บนขาตั้งอยากถือเองผมอยากถือเองมากกว่าผมปกติผมจะต้องลงไปอยู่ระดับเดียวกับแมวอ่ะกับหมากับแมวต้องมาอยู่ระนาบเดียวกันเลยแล้วก็ถ่ายนี่ถ่ายเหมือนแบบส่องถ่ายนกอ่ะอยากไปอยู่ในได้ภาพในมุมที่เป็นโลกเดียวกับเขาไงโอเคอยากเป็นหมาเดียวกันอะไรเงี้ยเก็ตดูน่ารักเป็นหมาโอเคมองแบบเป็นมองหมามองหมามาด้วยกันโอเคเหมือนเล่นน้องเขาโอเคครับก็คือพอกล้องเนี่ยกล้องพอมี Animal AF อ่ะที่จับหมาจับแมวอยู่แล้วเนี่ยมันหมูเลยหมูเลยคือมันง่ายเลยคือผมเปิดโฟกัสเนี่ยแบบโหคือทั้งจอเปิดให้มันโฟกัสทั้งภาพแล้วให้มันจับหมาจับแมวเนี่ยคือแทบไม่ต้องคิดอะไรคือคิดแค่ว่าให้มันอยู่ตรงกลางให้มันอยู่ในเฟรมพอประกอบอย่างเดียวแล้วก็แช่นิ้วเอาไว้มันจะง่ายขนาดนั้นมันกล้องอะไรวะเนี่ยโอ้แค่นั้นยังพลาดแต่ว่ามันช่วยได้เยอะคือพอกล้องที่มีระบบ Animal Detect แบบเนี้ยช่วยให้เราถ่ายหมาแมวพวกนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคครับพี่โนดเป็นไงครับสำหรับกล้องที่โฟกัสสุดยอดอย่าง Sony Alpha 7 C Mark II จริงๆการถ่ายหมาถ้านับจริงๆนี่น่าจะเป็นแบบจริงจังมากๆครั้งหนึ่งเลยนะคือแบบตั้งใจมาถ่ายเลยตั้งใจมาถ่ายใช่ไม่ได้แบบไม่ได้เราเดินไปแล้วไปเจอแล้วก็เราไปถ่ายหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมตั้งใจแล้วก็มีแอคชั่นให้วิ่งจริงๆมันกึ่งๆถ่ายแบบแอคชั่นเลยนะใช่เพราะว่าหมาเขาวิ่งมันไวมากอยู่กับที่ได้แบบหมาล่าเนื้อหมาล่าเนื้อหมาล่าเนื้อมึงจะไปถ่ายนี่เจนแนลจิโอก็ปิดเลยโยนเนื้อหมูไปโอ้โหเนื้อหมูนะเดี๋ยวๆแหละแต่ส่วนตัวสำหรับภาพนิ่งอ่ะรู้สึกว่าถ้าได้ถือบนมือคิดเหมือนท็อปคือถ้าได้ถือบนมือเราจะสามารถที่จะจัดองค์ประกอบได้ไวกว่านี้โอเคหรือว่าส่องในตาแล้วแบบอะไรเงี้ยมือมันไวกว่านี้ใช่ๆมือมันจะแบบถ้าพี่อยู่ต่ำมากๆพี่ส่องตาได้เหรอได้สิครับเพราะว่าจอผมมันสามารถฟิปได้ไงจอทุกคนก็ฟิปได้เหมือนกันมันก็ไม่ไปส่องตามันก็ต้องใช้ EVF นี่บอกว่าคือว่าส่องตาก็ได้นอนเลยไงโอเคแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยหรอกก็คืออาจจะนั่งถ่ายอะไรเงี้ยการพิดิกหมายากไหมคาดคะเนเองโอเคคาดเดาคาดเดาลอยไปแล้วหมาวิ่งไปวิ่งมาการคาดเดาก็มีความยากนะบางทียิ่งถ้าเขาวิ่งมาใกล้ๆอ่ะเราใช้เลนระยะขนาดเนี้ยบางทีแบบวิ่งไปทางนี้สรุปหมาวิ่งไปทางไหนวะเพราะเราไม่ได้เห็นว่าเขาวิ่งไปทางไหนทั้งหมดว่าเราดูแต่หลังจอใช่ป่ะคัดเกาก็มีความยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องเขาก็วิ่งไม่ได้แบบตามอารมณ์เขาอ่ะตามอารมณ์เรานึกว่าเขาจะวิ่งไปทางนี้เขาอาจจะวิ่งมาหาเราถ่ายมาโยนของอะไรอยู่ใกล้ๆเราก็มีอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็มีความยากก็สนุกดีแล้วก็แต่ถ้าเป็นวิดีโออ่ะอยู่บนขาตั้งโอเคนะพี่อยู่ขาตั้งมันก็นิ่งดีมันก็แบบมันก็แบบเวลาแพนอะไรเงี้ยแต่การอยู่บนขาตั้งนี่ระดับน้ำไม่เอียงนะคุณถือมือเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวานะแต่เอียงไม่เยอะเอียงไม่เยอะปกติเราจะดูว่ามันไม่ได้เอียงเยอะเกินไปขนาดนั้นโอเคแล้วก็ดีอย่างนึงของกล้องพี่เนี่ย A7C อ่ะที่พูดยาวเหมือนกันแล้วเนี่ย A7C Mark II เนี่ยคือมันไฟใหญ่33ล้านถ้าสมมุติว่าผมถ่ายแย่เบาเดี๋ยวผมสามารถไปครอบองค์ประกอบผมไม่ดีผมสามารถไปครอบทีหลังได้ไอพวกไฟ20ล้าน20ล้าน20ล้านเนี่ยพวกไฟ20ล้านผมสามารถไปครอบได้อีกนิดแก้ตัวได้อีกตอนหลังแต่ข้อเสียของผมก็คือว่าบัฟเฟอร์น้อยซะเหลือเกินผมอาจจะไม่ได้โมเมนต์ทุกโมเมนต์จริงๆขนาดนั้นผมอาจจะต้องแบบกดแคปแคปแคปหรืออาจจะต้องพักมากกว่าแค่นั้นเองพี่อาจจะต้องไปแบบแซะขยายรูนี้ให้ใส่เซฟเพทไทเอให้ได้ไม่ได้หรือว่าถ้าเราเซียนกว่านั้นเราอาจจะถ่ายเป็นชุดถ่ายเป็นก็ได้เราคาดการล่วงหน้าว่าจะกระโดดและหรืออะไรเงี้ยโอเคประมาณนั้นครับ7200พอไหม7200พอเพราะว่าพื้นที่มันมีโอเคแต่ว่ามันจะไม่พอตอนมาใกล้ๆเนี่ยแหละโอเคครับครับผมสุดท้ายของผมก็คือพานาพานาก็ตามสภาพแบบพานาครับคือผมชอบอยู่บนขาตั้งที่เป็นวิดีโอแต่ก็เห็นด้วยกับท็อปที่อยากจะถือเองแต่ผมไม่อยากถือด้วย 7200 ตัวนี้มันหนักกล้องมันหนักมากทำไงอะท็อปมันหนักมากเลยนะผมอยากได้ต่ำกว่านี้ขาตั้งที่ต่ำกว่านี้มีแค่นี้เลยพี่ดิกหมาคงต้องถ่ายบ่อยๆแล้วก็ต้องมีระยะต้องมีสเปซอะยังคิดอยู่เลยนะไม่รู้คิดเหมือนกันป่าวถ้าเป็น28200จะดีไหมคือเราเอาสวยเราไม่ต้องเอากว้างยาวหมดก็ได้ใช่ไหม70อะโอเคแล้ว70ถึง200อะอ๋อเหรอสวยพอใกล้มากๆเราก็โอเคก็ไอช่วงใกล้กับเราก็ไม่เอาอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่เอาเราก็เอาเฉพาะคือถ้าหยิบเลนส์นี้มาเนี่ยผมว่าผมคงเลือกแล้วแหละว่าผมจะถ่ายแอคชั่นมันแบบว่าวิ่งจากระยะไกลอะไรเงี้ยโอเคเราอยากได้สวยคือเราไม่ได้หมายความว่าเราอยากเก็บหมดจนมาถึงใกล้ๆ28เพราะเก็บหมดต่อให้หมุนเป็นมุมกว้างปุ๊บมันก็เป็นมุมกดอยู่ดีมันก็เห็นแต่พื้นอ่ะมันได้ 2.8 ด้วยเลยพี่มันต้องใช้สปีดฮอกกี้เราวิ่งนี่โอ้ยอย่างกับชีต้าโอเคคอต้าคอต้า
คือคอต้าแดนถ้าวันไหนแดดไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะได้ยังเหลือแบบมีแสงเข้าเยอะไม่ต้องดัน ISO สูงอะไรอย่างงี้ใช่ผมว่าถ่ายหมาสนุกดีแต่มันต้องเป็นแบบหมาแบบเนี้ยที่ขยันวิ่งอ่ะผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่ามันเหนื่อยอ่ะต้องบอกให้ต้องให้เจ้านายดูให้แล้วบอกอ่ะกินน้ำแล้วถึงหยุดอ่ะมันเหนื่อยแหละมันสนุกอยากเล่นมันขี้เล่นเกินขี้เล่นอ่ะโอเคอ่ะถ่ายหมาวันนี้ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างบอกราคาไปหมดแล้วนะครับทั้งหมดนี้หาซื้อได้ที่ร้านซูมคาเมล่าอย่าลืมใส่โค้ดนะครับอุปกรณ์ที่ถ่ายอยู่เนี้ยสามารถใช้โค้ด ACHIGH ได้นะครับโค้ดคาเมล่าทูไนก็ได้นะครับอย่าลืมซัพพอร์ตกันที่ร้านซูมคาเมล่าด้วยไม่ได้ฝากชัตเตอร์แมตเตอร์ของพี่โนดด้วยนะครับไหนมีใครจะฝากอีกท็อปคอนจะฝากไหมครับไม่เป็นไรครับให้น้องดิวเลยครับดิวมีอะไรจะฝากไหมครับผมมีช่องแต่ว่าไม่ใช่เป็นช่องกล้องครับเป็นช่องกินเที่ยวครับช่องกินเที่ยวชื่อว่าชีเซโกครับชีเซโกนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับฟังดูก็รู้ใครเป็นคนเลือกที่ไปนะใช่ครับฝากเพจเล็กๆสักเพจเมียสั่งลุยนั่นเองตัวติดกล้องตัวติดกล้องนะครับโอเคอ่ะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่ตอบนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ